ในวิกฤตโควิด-19 ก็มีอีกมุมนึงที่ทำให้เรามองเห็นความร่วมมือร่วมใจกันจากประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่ร่วมหาเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันรักษาและควบคุมเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้หนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในภาวะนี้มาตลอดอย่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ส่งเสริมทั้งด้านการเงินเพื่อวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆที่จำเป็นเช่นชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ล้างมือห้องความดันลบหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อความดันบวกภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันอย่างเร่งจัดหาเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤตเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงที่ช่วยลดและชะลอการลุกลามของปอดอักเสบไม่ให้รุนแรงจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจรวมกว่า300เครื่องพร้อมทั้งมอบงบประมาณจัดซื้อออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจการมอบถุงยางชีพและอีกมากมายล่าสุดนายอัตพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.กล่าวว่าปลายเดือนมิถุนายนนี้ปตท.โดยบริษัทลูกในเครือบริษัทอินโดบิกซึ่งได้ร่วมทุนกับบริษัทโลตัสฟาร์มาซูติคอลบริษัทยาแห่งไต้หวันเตรียมนำเข้ายาเรมเดซิเวียซึ่งเป็นยาสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงแล้วในหลายประเทศทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปอังกฤษออสเตรเลียอินเดียสิงคโปร์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เบื้องต้นจะนำเข้ามา 2,000 ขวดเพื่อบริจาคให้กับรัฐบาลไทยไปบริหารจัดการในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากปัจจุบันที่ไทยนำเข้ามาแล้ว 4,000 ขวดและมีความจำเป็นต้องใช้มากขึ้นในส่วนยาต้านไวรัสเพื่อใช้รักษาอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ฟาวิพิลาเวียพบว่าผู้ใช้บางส่วนเช่นหญิงตั้งครรภ์มีอาการแพ้ดังนั้นก็เชื่อว่ายาเรมเดซิเวียจะมาช่วยคนไทยผู้ป่วยโควิด-19 หายจากโรคลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตเราจะมีการนำเข้ายาเรมเดซิเวียซึ่งจะช่วยสกัดไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยข้ามไปว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทีนี้มันก็หายยากเราอาศัยเนี่ยอินโนบิกเอเชียเราเนี่ยที่ไปลงทุนกับบริษัทไต้หวันนะชื่อบริษัทโลตัสนะครับเราเพิ่งไปลงทุนกับเขาเนี่ยก็สายเน็ตเวิร์กเนี่ยสามารถไปหาแหล่งซัพพลายเข้ามาได้นอกจากนี้ปตท.ได้ลงนามกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนของรัฐบาลในการจัดหาและนำเข้าวัคซีนทางเลือกเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนและส่วนหนึ่งปตท.จะนำไปใช้สำหรับพนักงานของกลุ่มปตท.ซึ่งก็จะช่วยลดภาระด้านงบประมาณในการจัดหาวัคซีนของภาครัฐได้ส่วนหนึ่งขณะเดียวกันปตท.ก็พร้อมร่วมกับทุกหน่วยงานในการจัดหาพื้นที่กระจายจุดฉีดวัคซีนในจังหวัดต่างๆนอกเหนือจากที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station พระราม2โดยกลุ่มปตท.ได้ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือจากโควิด-19 ระลอกใหม่ไปแล้วประมาณ200ล้านบาทและนี่เป็นเพียงความช่วยเหลือส่วนหนึ่งจากหนึ่งหน่วยงานของไทยที่ต้องการทำให้โควิด-19 หมดไปจากประเทศเราให้ได้ปฐมาสุทธิปัตติรายงานค่ะ